สวัสดีครับตัวอย่างวันนี้จะพาแก้ปัญหานะครับเมื่อเราไปเอาโปรแกรมเราเนี่ยไปรันบน IE 7หรือว่า IE 8ก่อนอื่นเนี่ยผมจะชี้เห็นประเด็นปัญหาก่อนครับสมมุติว่าโอเคผมมีพุกโฮมใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เคยพาทำเกี่ยวกับระบบหนังสือนะครับเรารันบน Firefox ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรารันบน Firefox อย่างเดียวมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรรันได้ปกตินะครับทุกอย่างปกติดีแต่ทีนี้เราจะไปรันบน IE หรือของ Microsoft Internet Explorer ครับปัญหามันมีว่าเรามีเพจอยู่เพจหนึ่งนะครับเราก็ส่งข้อมูลไปผ่าน Ajax นะครับส่งไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น JSP จำได้ไหมครับที่เราเขียน insert into update delete อะไรพวกนี้นะครับและ JSP นี่จะไปส่งข้อมูลจัดการกับฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับคืนมาหา Ajax Ajax ส่งมาให้เราที่หน้าเว็บแล้วก็เอามาแสดงผลข้อมูลที่มาใหม่ก็จะเคสปกติไม่มีอะไรอันนี้คือรายชื่อหนังสือนะครับรายชื่อหนังสือผมลบทิ้งจะเห็นว่าปุ๊บมันหายไปทันทีที่เราลบผมลองลบเล่มนี้ลบปุ๊บนะหายไปทันทีใช่ไหมครับทีนี้ครับผมก๊อปผ่านเนี้ยผมก๊อปไปผมจะรันบน IE มาดูกันว่าเราจะเจอกับอะไรบางคนงงนะครับหาสาเหตุไม่เจอโค้ดไม่ได้ผิดเออร์เลอร์ทำไมครับนี่จะพบว่าหนังสือเราหายไปไหนนะครับรีเฟรชดูทำไมไม่มางงไหมครับงงลองอินเสิร์ตไปสิครับ100เซฟโป้งบอกว่าอะไรเนี่ย create object ให้ไม่ได้ book home มันหน้าที่34ตัวที่9ไฟล์ book home นะครับแล้วก็มาดูว่าเราเขียนอะไรผิดมันก็รันได้อยู่นี่นามันบอกว่าบรรทัดที่39ใช่ไหมครับ39คือตรงไหนตรงนี้ already state change บอกว่าอะไร problem web page display property หรือฟังก์ชันนั้นมันไม่มี status bar มันไม่มีอะไรเนี่ย automation server cannot ไม่สามารถสร้าง object ได้โอเคครับโอเคคนหนังสือปึ้ง error อีกมันจะเจอ error พอสมควรนะครับวันที่34อีกตัวที่9เหมือนเดิมก็คือสักครู่นะครับรับโทรศัพท์ต่อนะครับเราจะพบว่าเรารันไม่ได้เลยโปรแกรมเรานี่รันไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ Automation Server cannot มันไม่สามารถสร้างออบเจกต์ได้นะครับมันไม่สามารถสร้างได้เลยทีนี้เรามาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรเราก็เลยเขียน L ขึ้นมาว่า XSR ของเรานี่มันเป็นเนาแสดงว่ามันเป็นเนานะครับเรามาดูกันใหม่ผมก็รีเฟรชปุ๊บผมค้นหนังสือสักเล่มหนึ่ง Error บรรทัดที่34ผมจะพาแก้ Error ให้ได้นะครับหน้าที่34ก็คือตรงนี้ก็ต้องดูในนี้เ
alert user หน่อยโอเคผมจะเทสดูว่ามันเข้า if ตรงนี้หรือเปล่าเข้าเงื่อนไขนี้หรือเปล่าอ้อผมรีเฟซใหม่อ้อเข้าครับทีนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันเข้า if หรือ else ครับผมอยากจะรู้ว่ามันเข้า if หรือเปล่าผมก็จะ alert ตรงนี้บอกว่าเป็น active x object ผมรีเฟซอีกเข้าครับ ActiveX Object แสดงว่ามันจะ Return ตัวนี้ออกไป Return ตัวนี้ออกไปปุ๊บๆๆ Microsoft XML HTTP อาจจะมีการเขียนผิดนะครับ HTTP ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยผมก็กลับมาดูตรงนี้ปุ๊บ Alert ดูซะหน่อย XHR มันคืออะไรนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงเงียบแสดงว่ามีปัญหาแล้วผมก็มาที่ My Ajax เราต่ออีกเอ๊ะมันก็ทำตรงนี้นี่เมื่อกี้ใช่ไหมครับผมก็เอาใหม่ Alert ใหม่ Test ว่ามันเข้า if ตรงนี้อยู่นี่เมื่อกี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้น Refresh เข้าครับเข้าเงื่อนไขนั้นพอดีทีนี้ทำไมมันไม่รีเทิร์นอะไรกลับไปล่ะมันต้องรีเทิร์นสิใช่ไหมครับมันต้องรีเทิร์นalert XHR เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับคอมเมนต์ไว้ผมก็รีเฟรชไปอีกปึ๊บเงียบสุดยอดเลยบรรทัดที่34ตัวที่9ไฟล์ชื่อ bookhome.html ขอดูบรรทัดที่34มานั่งนับคงไม่ไหวแน่ๆเอ๊ะแสดงว่ามันไม่ได้เข้าอ๋อมันไม่ได้เข้าเหตุการณ์เซฟครับเรากดเซิร์ชเรากดปุ่มเซิร์ชเพราะฉะนั้นมันจะเข้าที่เรากดปุ่มเซิร์ชตรงนี้ครับปุ่ม search โอเคงั้นผมคอมเมนต์ตรงนี้ฟังก์ชัน search ผมก็จะ alert ดูซะหน่อย XHR ผม refresh ผมจะกดปุ่มนี้เพื่อเข้าฟังก์ชัน search ของเราปุ๊บเงียบ search book เดี๋ยวนะครับผมไล่ต่ออีกปุ๊บๆเมื่อเราออนคลิกจะไปเรียก search book อยู่นี่เพราะฉะนั้นผมก็จะ alert ออกมาอีกว่า search book ถูกเรียกคอมเมนต์ไว้อีกนะครับคอมเมนต์เพื่อไล่หา error ให้เจอผมก็ refresh คนหนังสือกดปึ้ง alert ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ไล่ต่ออีกว่าเอ๊ะมันเกิดจากจุดไหนกันแน่ปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะอยู่ใกล้ๆผมก็ไล่ลงไปอีกว่าอ่ะงั้นไล่ทีละบรรทัดหรือจะเกิดจากบรรทัดนี้ขอดู name search ครับขอดู name search ว่ามันมีค่าหรือเปล่า refresh ครับผมกดปึ้งขึ้น xxไม่มีปัญหานี่ครับไม่มีปัญหาผมก็เลยขอดู XHR มันมีอะไรตรงนี้หรือเปล่าครับผมรีเฟรชกด Error เต็มๆเลยบรรทัดที่34แล้วมันไม่ใช่บรรทัดนี้นี่นี่มันบรรทัดที่ร้อยกว่าแล้วติดตรงนี้พิมพ์อะไรผิดผมลองแบบนี้ดู refresh ต่อไปอีก
ปึ้งเงียบสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆผมก็คอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วผมก๊อปตรงนี้มาครับก๊อปมาเสร็จแล้วก็เอามาอะเลิร์ตกันตรงนี้โอ้ผิดวางลงไปอะเลิร์ตกันตรงนี้เลยนะครับผมรีเฟรชกดเซิร์ชเงียบเงียบผมก๊อปผ่านไปผมปิดเปิดมาใหม่Enter กรอกไปอีกกด Search เงียบเริ่มเครียดแล้วสิก็มันรีเทิร์นตรงนี้นี่เปลี่ยนแผนใหม่ปุ๊บเอาไปเก็บลงตัวแปรก่อนแล้วเอาตัวแปรตัวนั้นรีเทิร์นกลับไปก่อนนั้นก็ alert ดูก่อนโอเคนะครับมาดูกันโอ้พระเจ้าเงียบกลับคืนมาเอาใหม่ครับรีเฟรชดูตั้งแต่อีเวนต์โหลดแล้วนี่นะเมื่อ Windows.on โหลดงั้นผมเอาออกก่อนนะครับอะไรคือเช็คคอนเนคชั่นคอนเน็กต์ดาต้าเบสโอเคผมเอาออกก่อนออกก่อนนะครับผมเทสกดปุ๊บเงียบบรรทัดที่34เอาอีกละสามสิบสี่มันเกี่ยวอะไรกันกับฟังก์ชันเซฟอีกแล้วบรรทัดที่34ตัวที่9ครับกลับมาที่โค้ดเราต่อหลังจากที่ผมไปงมอยู่พักหนึ่งโอเคผมเจอสาเหตุละตรงโค้ด Search Book นะครับเราจะมีการสร้างตัวแปร XSR เท่ากับ get XSR object นะครับเราวิ่งไปดูที่ฟังก์ชันนี้กด control ครับแล้วเอาเมาส์มาชี้ครับโอเคนี่ครับโค้ดเราจะ return new อย่าลืม new ครับอย่าลืม new ตัวนี้แหละปัญหาเราต้อง new ActiveX object microsoft.xml http นะครับเสร็จแล้วมันจะส่ง object ของตัวนี้กลับคืนไปครับส่งกลับคืนไปกลับมาที่บุ๊กโฮมเราต่อเอาออกครับเอาออกกลับมาที่เซฟที่เราคอมเมนต์ไว้เยอะแยะนะครับอุตส่าห์คอมเมนต์ไว้ตั้งเยอะนะครับเอาออกครับเอากลับคืนมาเอาเอลออกด้วยมาที่ on load ครับเอาฟังก์ชัน2ตัวนี้กลับคืนมาโอเคจากนั้นมาที่ IE เราต่อครับ refresh เราจะพบว่ามีข้อมูลหนังสือนี่มันจะบอก null pointer exception ครับเราลอง refresh อีกรอบหนึ่งดู
มาแล้วนะครับข้อมูลหนังสือมาแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะชี้เห็นประเด็นปัญหาจริงๆคือผมลองลบนะผมจะลบไกด์ผมลบปุ๊บลบรายการแล้วไกด์หายไปไหมครับหายไปนะครับหายไปผมแก้ไข Java Server Fix ผมจะเปลี่ยนเป็น Fixlet ผมเปลี่ยนเป็น Fixlet นะครับผมกดอัปเดตปุ๊บแก้ไขรายการแล้วปั๊บ Fixlet หายนะครับก็แสดงว่าไม่มีปัญหาผมซอสดูสิเอ๊ะ error อะไรครับมันทัดที่22มันบอกว่า unspecified error มันทัดที่22เหรอ check connection โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกหนังสือลงไปใหม่ผมรีเฟรชก่อนครับเอาล่ะตอนนี้เรามีหนังสืออยู่กี่เล่มเนี่ย1 2 3 4 5 6 7มี7เล่มผมจะเพิ่มเล่มใหม่ลงไปผมตั้งชื่อว่า Flash Action Script 400บาทผมกดเซฟนะครับปึ้งบันทึกรายการแล้วกดโอเคปุ๊บ Flash มาละผมลบทิ้งดูก่อน error อะไรมันที่22ตัวที่5เป็นไรอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคผมลองแก้ไขดู Flash Action Script ผมจะเปลี่ยนเป็น AS3 กดอัปเดตปึ้งเปลี่ยนใช้ได้นะครับแสดงว่าใช้ได้ทีนี้ผมลองดูผมมาฝั่ง Firefox ครับ Refresh ผมจะเปลี่ยน AS3 เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น Action Scriptเกมกดอัปเดตนะครับโป้งจะเห็นว่าข้อมูลเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรามาดูฝั่ง IE มั่งซอสมั่ง Action Script Game โอเคใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็เล่นเอาเกือบไม่รอดเลย